เป็กให้ธัญญาคุมเงินยกตำแหน่งไอดอลเมียหลวงยืนหนึ่งเป็กสัญชัยเองตระกูลครับพร้อมด้วยภรรยาสาวอย่างธัญญาธัญเลศพร้อมมาเปิดตัว2ธุรกิจใหม่ครับครีเอชั่นและมาเจนตาโดยทั้งคู่นั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงซีนหวานหวานวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มเป็กที่ยอมง้อเมียทุกอย่างโดยเฉพาะประโยคเด็ดคำอวยพรจากเมียยืนหนึ่งอย่างธัญญานักข่าวนะครับถามว่าวันเกิดพี่เป็กมีงานเลี้ยงฉลองกันเป็นยังไงบ้างธัญญานะครับบอกว่าก็แขกมาเยอะตามเดิมทุกปีแหละก็จะมีศิลปินมาร่วมกันมาร้องเพลงที่งานปีนี้พิเศษยังไงบ้างเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าก็สนุกสนานดีครับตอนปราศัยก็เป็นไฮไลท์นี่แหละพี่ปู่พงศิษฐ์เขาก็ให้ธัญญาพูดอะไรหน่อยก็อย่างที่เห็นธัญญานะครับเสริมขึ้นมาว่าเขาต้องบอกว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยจริงๆมันมีก่อนนั้นที่พี่ปู่บอกว่าเชิญท่านประธานกล่าวคำปราศัยคือว่าท่านประธานนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยคือยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรืออะไรดีอยู่ๆก็แวบขึ้นมาเองเลยก็ตามคลิปที่ได้เห็นค่ะนักข่าวนะครับก็เลยถามต่อว่าก็ได้คำอวยพรเด็ดๆไปเลยธัญญานะครับบอกว่าใช่ๆก็ได้คำปราศัยไปประโยคนี้ตอนนั้นได้ยินเป็นยังไงบ้างเป็กนะครับบอกว่าก็สะดุ้งครับก็ชินแล้วยังไงก็ต้องเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งใช่ไหมเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าก็ต้องยืนหนึ่งครับแต่รับหลังไม่รู้นะหนุ่มเป็กนะครับหัวเราะขึ้นมาเห็นว่ามีการโพสต์เดินหน้าง้อภรรยาด้วยเป็กสัญชัยเองนะครับบอกว่าก็มีเพื่อนส่งรูปมาให้แคปชั่นก็เป็นปกติธัญญานะครับเสริมขึ้นมาว่าก็พี่ปูนี่แหละค่ะพี่ปูพงศิษฐ์ก็มาเขาก็บอกว่ามานี่มาถ่ายรูปกันหน่อยอะหอมหน่อยอะหอมหน่อยก็คงเป็นภาพข่าวที่ดีแล้วแหละก็เลยกลายเป็นภาพ3คนไงคะพี่ปูอยู่ตรงกลางจริงๆโมเมนต์แบบนี้คือไม่ได้เห็นมานานมากพี่เป๊กกับพี่ธัญญาธัญญาเองนะครับบอกว่าก็ปกติจะไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความสวีทหวานก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่ปูจัดฉากแล้วได้เห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์แซวกันไหมธัญญานะครับบอกว่าก็เห็นค่ะก็คือทุกคนคงจะเซอร์ไพรส์ที่มันแบบไม่เคยมีภาพแบบนี้คนแซวเยอะไหมเป๊กสันชัยครับบอกว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้อ่านอะไรแล้วครับคือมันควรสมองถือว่าง้อสำเร็จไหมกับพี่ธัญญาเป็กสัญชัยครับบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ง้อหรอกตั้งแต่ที่มีเรื่องกันก็อย่างที่บอกว่าคือไม่ได้ทะเลาะกันเป็นการแซวคำๆกันธัญญาบอกว่าใช่ค่ะหลังจากนี้จะมีโมเมนต์แบบนี้ให้เห็นกันอีกบ้างไหมธัญญานะครับบอกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่จะมีผู้ใหญ่มาจัดฉากให้อีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ใช่พี่ปูเราก็คงแบบว่าแล้วก็เดินไปแต่นี่เป็นพี่ปูเป็นผู้ใหญ่ก็เลยต้องทำตามความต้องการของพี่ปูแสดงว่าผู้ใหญ่ขอธัญญาบอกว่าก็ผู้ใหญ่ขอเอกสัญชัยนะครับตอบขึ้นมาว่าเดี๋ยวก็เอาอีกซะเลยพร้อมกับหัวเราะครับนักข่าวนะครับถามต่อว่าทุกวันนี้สถานการณ์ในบ้านความสัมพันธ์โอเคขึ้นไหมธัญญาบอกว่าก็คือที่ผ่านมาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราก็อาจจะมีทะเลาะอะไรกันบ้างตามภาษาคู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นักข่าวนะครับไปถามแซวว่ากับที่สาธารณะกอดหอมคุณภรรยาได้ไหมหนุ่มเป็กนะครับบอกว่าได้ครับต่อหน้าสื่อนี้ได้ไหมหนุ่มเป็กนะครับหัวเราะขึ้นมาพร้อมบอกว่าเดี๋ยวต้องดูตอนจบก่อนแต่ทุกวันนี้โอเคแล้วใช่ไหมเป็กนะครับบอกว่าโอเคครับคำขอของพี่ย่าให้ในวันเกิดทำได้ไหมเป็กนะครับบอกว่าก็จะพยายามครับธัญญาเองนะครับเสริมขึ้นมาว่าพยายามได้ยังไงบอกว่าให้เอาเงินมาให้เมียอย่าให้คนอื่นเยอะอย่าให้ผู้หญิงดูแลเยอะเป็กนะครับบอกว่าก็ต้องให้บ้างเดี๋ยวเขาจะอยู่ได้ยังไงสาวธัญญานะครับสวนหนุ่มเป็กสัญใจว่าบ้างเหรอแต่ก้อนใหญ่อะต้องมาทางนี้โอเคไหมผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าก็ป่าไปได้ใช่ไหมธัญญาบอกว่าให้ได้แต่ก็อย่าเยอะวันเกิดของพี่เป็กแล้วทำอะไรกันบ้างธัญญานะครับบอกว่าวันเกิดนั้นก็พาลูกไปซื้อของขวัญให้พ่อเขาปีนี้ซื้ออะไรให้กันธัญญานะครับบอกว่าก็กางเกงออกกำลังกายค่ะไม่คือเราต้องบอกว่าเราเคยซื้อของแพงให้เขาแล้วเขาไม่ใส่เคยซื้อนาฬิกาซื้ออะไรให้ก็ไม่ใส่ใส่ของปลอมเอาไม่ใช่แบบนี้คือไม่กี่พันอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าของจริงก็นั่นแหละอยู่ในตู้ไม่ใส่ถูกใจไหมกับของขวัญวันเกิดเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าก็ดีครับตัวเก่าลียาคงเห็นว่ามันเก่าธัญญาบอกว่าปีที่แล้วลียาก็ซื้อรองเท้าให้พ่อเขาแล้วทีนี้ก็มาคิดว่าจะซื้ออะไรให้พ่อเขาดีก็เลยช่วยเขาคิดว่านี่แหละกางเกงออกกำลังกายจะได้ใช้เลยพาลูกไปซื้ออยากให้สามีดูแลสุขภาพไปด้วยธัญญาเองนะครับบอกว่าเขาดูแลอยู่แล้ววิ่งทุกวันเดี๋ยวเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวดูแลคนหลายคนไม่ได้นักข่าวนะครับได้ถามต่อว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพแข็งแรงขึ้นเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าแข็งแรงครับ
ตอนนี้ยิ่งต้องแข็งแรงขึ้นต้องดูแลทัพอีอีกก็ดูแลโดยรวมครับนักข่าวนะครับได้ถามแซวต่อว่าภรรยาได้เป็นตำนานเมียหลงยืนหนึ่งเกิดแฮชแท็กนี้ก็ต้องยกให้พี่ธัญญาเลยใช่ไหมเป็กสันชัยบอกว่าก็ดีใจด้วยนะพร้อมกับหันไปถามธัญญาแล้วก็อมยิ้มครับสาวธัญญาเองนะครับก็พูดขึ้นมาว่าของรางวัลมีไหมของรางวัลน่ะนอกจากความดีใจแล้วมีความเกรงใจภรรยาไหมเป็กสันชัยครับบอกว่าจริงๆเมียหลวงก็ต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วตามปกตินะแต่อย่าไปพูดเยอะเลยเดี๋ยวเข้าตัวผู้สื่อข่าวครับได้ถามต่อว่ามองคำว่าคำนี้เหมาะสมกับเราไหมธัญญาบอกว่าก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนี่แหละค่ะที่มอบคำนี้ให้ก็คงต้องดูจากสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยินดีน้อมรับนะคะนักข่าวนะครับได้ถามแซวว่ายืนหนึ่งอยู่หลายปีแล้วธัญญานะครับบอกว่าคือไม่ใช่สุดท้ายก็ยืนอยู่คนเดียวหนุ่มเป็กสัญชัยนะครับเสริมขึ้นมาว่าเป็นไอดอลเมียหลวงอย่างนี้แหละหลังจากนี้จะไม่มีตำนานอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเป็กนะครับบอกอนาคตเราคาดหวังมันไม่ได้ก็จะพยายามไม่ทำเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาสาวธัญญานะครับบอกว่าเนาะใครดูแลไม่ได้ก็ต้องจัดการโอเคไหมพร้อมกับหันหน้าไปพูดกับเป็กครับคือเป็นข้อตกลงค่ะที่ดูแลได้อยู่ในโอวาทไม่เป็นไรแต่ที่ดูแลไม่ได้ต้องจัดการโอเคเปล่าพร้อมกับหันไปถามสามีครับพร้อมย้ำอีกครั้งรับปากสิเป็กสัญชัยนะครับบอกว่ารู้แล้วธัญญานะครับบอกว่าพี่เป็กปาดเหงื่อแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงเรื่องธุรกิจทำร่วมกันครั้งนี้ลงทุนไปเยอะมากถึง8หลักเลยใช่ไหมเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าก็มันก็ลงทุนเยอะแต่ว่าอาจจะคืนกลับมาได้ไม่ช้าเพราะว่าโปรเจกต์เราค่อนข้างดีและยังไม่ค่อยมีใครได้ทำเท่าไหร่ธัญญาธัญเรศนะครับเสริมขึ้นมาว่าจริงๆเราให้โอกาสคนที่เขาอยากสร้างรายได้ด้วยค่ะส่วนกระแสเศรษฐกิจยุคนี้หลายคนไม่กล้าลงทุนกันธัญญานะครับบอกว่าจริงๆไม่ต้องมีเงินเยอะก็สามารถมาทำตรงนี้ได้นะแค่หลักร้อยก็สามารถมาทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะเราก็คาดหวังกับธุรกิจนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำและเราได้มาร่วมทำกับคนที่มีความสามารถอยู่แล้วทั้งคุณหน่อยและคุณก๊อฟเราได้มาร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีดีใจค่ะที่กระแสตอบรับเป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามต่อว่าการเงินให้ธัญญาคุมไปเลยไหมเป็กสัญชัยนะครับตอบว่าก็คงต้องอย่างนั้นครับเพราะเขาละเอียดละออเหลือเกินเรื่องการเงินเนี่ยคือเมียยืนหนึ่งคุมครับธัญญานะครับเสริมขึ้นมาทันทีว่าจำคำพูดนี้ไว้นะจะมีธุรกิจเปิดร่วมกันอีกไหมธัญญานะครับบอกว่าก็อาหารไงพี่เป็กสัญชัยนะครับบอกว่าก็อาหารต้นปีหน้าครับจะเปิดเป็นแฟรนไชส์หมูปิ้งธัญญานะครับบอกว่าสร้างรายได้อีกเช่นกันค่ะเป็กสัญชัยนะครับบอกว่าเราก็เห็นคนรอบๆตัวเรานี่แหละแย่หลายคนนะก็แบ่งปันกันสร้างคนสร้างอาชีพสร้างเงินให้ค่อยๆกลับมาคืนมาครับตอนนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของคู่สามีภรรยาคู่นี้กับหนุ่มเป็กสัญชัยเองตระกูลพร้อมด้วยภรรยาสาวอย่างธัญญาธัญเรศเองตระกูลครับที่ได้มาเปิดตัวธุรกิจใหม่พร้อมกับมาเปิดใจให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ